คำถามยอดฮิตก็คือเราเอาสูทเนี่ยแจ็คเก็ตที่ตัดคู่กับสูทเนี่ยมาใส่เป็นแจ็คเก็ตแยกได้ไหมสวัสดีครับผมภูเขาจากเดลิคอลัมทีมนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เดลิคอลัมเมนส์แวร์ YouTube Channel ของเรานะครับผมเอพิโซดนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของสูทแจ็คเก็ตแล้วก็เบลเซอร์นะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับผมครับก็ขอลงรายละเอียดที่แจ็คเก็ตกับสูทก่อนละกันนะครับเพราะเป็นอะไรที่พูดได้ง่ายที่สุดสูทเนี่ยเราจะสังเกตได้ง่ายเลยก็คือกางเกงกับเสื้อนอกหรือแจ็คเก็ตเนี่ยที่เหมือนกันเนี่ยก็ผ้าเดียวเหมือนกันของผมก็คือผ้าเดียวกันสีเดียวกันแล้วก็เป็นเนื้อผ้าที่ดูเป็นความมีทางการอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นสูทนี่ก็เป็นอะไรที่ย่างค่อนข้างง่ายอยู่แหละแต่อย่างแจ็คเก็ตเงี้ยก็แจ็คเก็ตก็จะส่วนมากเนี่ยจะเป็นผ้าที่ทำจากฮอปแซกหรือว่าวูผสมซิลค์หรือว่าคอตตอนอะไรพวกนี้ก็จะนิยมมาทำเป็นแจ็คเก็ตมากกว่าพวกผ้าวูที่อย่างวอร์สเต็ดวูหรือว่าผ้าวูที่มีผสมโมแฮร์หรืออะไรเงี้ยจะมีความเงาหรือจะมีความเป็นทางการมากอย่างเงี้ยมาตัดเป็นแจ็คเก็ตเนี่ยบางทีมันก็อาจจะดูเหมือนเราเอาสูทที่เอาแจ็คเก็ตที่คู่กับกางเกงเนี่ยของสูทเนี่ยมาใส่ซึ่งถามว่ามันใส่ได้ไหมใส่ได้ครับเพราะว่าการแต่งกายพวกนี้จริงแล้วคนเราในนิยามขึ้นมาเองมันไม่มีจริงหรอกว่าแบบห้ามใส่นู่นกับอันนี้หรือว่าใส่นี่กับอย่างนี้แต่ว่ามันอาจจะมีถ้าพูดในเรื่องของstructural menswear จริงๆคนที่สนใจในคลาสสิก menswear จริงเนี่ยก็อาจจะดูรู้ว่าเรื่องแจ็คเก็ตที่เรามาใส่เนี่ยมันเป็นแจ็คเก็ตของสูทหรือเปล่าหรือว่าเป็นแจ็คเก็ตที่เราตัดออกมาเพื่อเป็นแจ็คเก็ตฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในถ้าเป็นคนที่สนใจในเรื่องการแต่งกายแบบนี้ก็อาจจะดูรู้ว่าแจ็คเก็ตกับสูทเนี่ยมันต่างกันเพราะแจ็คเก็ตอย่างที่ผมพูดไปว่าส่วนมากเนี่ยเขาจะนิยมเป็นผ้าที่ไม่ได้ไปตัดกับสูทนะครับอย่างเช่นฮอปแซกหรือว่าวูลซิลค์ลินินวูลซิลหรือผ้าคอตตอนหรืออะไรต่างๆนะครับจริงๆก็มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเรื่องเนื้อผ้าเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าแจ็คเก็ตเนี่ยจะต่างกับสูทนะครับผมครับก็ในเรื่องของสูทเนี่ยก็จะมีสูทอยู่2ประเภทนะครับผมก็จะเป็นสูทที่เขาเรียกว่าสูตร2ชิ้นกับสูตร3ชิ้นอย่างที่ผมใส่อยู่เนี่ยก็จะเป็นสูตร2ชิ้นนะครับถ้าสูตร3ชิ้นเนี่ยก็จะมีเสื้อภาษาไทยเขาเรียกเสื้อกั๊กหรือว่าเวสโค้ทเนี่ยครับอยู่ข้างในชิ้นหนึ่งก็จะเป็นเสื้อเขาเรียกว่าสูตร3ชิ้นนะครับก็สูตรก็ไม่มีอะไรมากสูตรมากก็จะมีแค่นี้แล้วก็อาจจะมีเป็นดีไซน์ของแจ็คเก็ตเองที่ว่าจะเป็นซิงเกิลเบสเต็ดหรือว่าดับเบิลเบสเต็ดนะครับผมก็จริงๆแล้วสูตรก็ค่อนข้างง่ายอย่างที่ผมบอกไปก็คือเนื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลือกให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็จะมีผ้าที่สำหรับตัดสูทอยู่เสมอนะครับผมครับคำถามยอดฮิตก็คือเราเอาสูทเนี่ยแจ็คเก็ตที่ตัดคู่กับสูทเนี่ยมาใส่เป็นแจ็คเก็ตแยกได้ไหมก็จริงๆแล้วถามว่าได้ไหมได้ครับไม่มีใครมานิยามการแต่งกายของเราหรอกจริงๆแล้วมันอยู่ที่คนนิยามอยู่ที่ความรู้สึกของแต่ละคนนะครับผมก็สามารถเอามาใส่ร่วมกับกางเกงตัวอื่นได้เหมือนกันนะครับก็จริงแล้วแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าอย่างคนที่แต่งตัวทางด้านคลาสสิกแมนสแวร์จริงๆเนี่ยก็บางทีอาจจะมองออกว่าแบบเสื้อตัวนี้มาเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้จริงๆต้องเป็นของสูทนะเอามาใส่อย่างเงี้ยคือบางทีเราใส่ออกจากบ้านเนี่ยอาจจะเห็นว่าแบบกางเกงกับแจ็คเก็ตที่ใส่มามันไม่ควบคู่กันไม่เข้ากันก็จะดูรู้เหมือนเราแต่อาจจะแต่งตัวไม่ครบอะไรเงี้ยนะครับผมก็จริงๆก็มีจุดสังเกตแล้วก็มีอะไรให้ดูหลายอย่างแต่ว่าถ้าถามว่าติดไหมจริงว่าทางเราก็ไม่ทางส่วนมากไม่มีใครติดหรอกครับว่าเราอยากจะแต่งตัวอะไรก็ขอให้อยู่ในกาลเทศะก็พอนะครับผมครับก็เบลเซอร์เนี่ยก็จริงๆแล้วทางประวัติศาสตร์เนี่ยเขาเล่ากันมาว่าเป็นชื่อของเรือรบที่ตามด้วยเบลเซอร์นะครับผมก็เขาเล่ากันว่าสมเด็จควีนวิกตอเรียเนี่ยเสด็จไปเมืองหนึ่งแล้วก็เมืองนี้ก็เป็นเมืองที่เบลเซอร์จอดอยู่ก็เลยอยากรู้สึกว่าอยากจะไปพักบนเรือระหว่างรอทำภารกิจต่อไปอะไรเงี้ยครับก็ทรงสั่งว่าไม่อยากให้ทหารเรือเนี่ยแต่งตัวแบบเป็นทางการมากไม่อยากให้เป็นพิธีรีตองมากเพราะอยากไปแบบสบายๆแค่พักผ่อนเฉยๆในเรือก็รู้สึกว่าเออเราไม่มีเครื่องแบบอะไรที่เป็นแคชชวลเลยอยู่บนเรือก็มีแต่เครื่องแบบของทหารเรือนี่แหละทหารเครื่องแบบทหารเรือของอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นสายเป็นดับเบิลเบรสเต็ดนะครับซีเนวีฉะนั้นเนี่ยทหารเรือก็เลยคิดว่าเออเราก็ถอดพวกเครื่องหมายเครื่องอะไรออกแล้วก็เอามาใส่แมชกับกางเกงทหารเรือที่เป็นสีขาวให้มันดูเป็นแจ็คเก็ตนะครับก็พอควีนวิกตอเรียสเตทขึ้นมาถึงที่เรือเนี่ยก็รับการต้อนรับอย่างดีก็เลยถามว่าเอ๊ะชุดนี้เราไม่เคยเห็นเลยคือชุดอะไรแบบดูดีจังอะไรเงี้ยชื่อมันยังไม่มีในเรือก็ไม่รู้จะตอบอะไรว่ามันคือชุดอะไรเพราะเราแค่นำมาใส่เพื่อที่จะแบ
ให้ไม่ดูเป็นทางการมากนะควีนวิกตอเรียเนี่ยก็เลยบอกว่างั้นเราขอตั้งชื่อเครื่องแบบนี้เพราะว่าเป็นเบลเซอร์ละกันตามชื่อเรือเพราะว่าเรือที่มันชื่อเบลเซอร์นะครับผมครับก็มาถึง Single Breasted Blazer นะครับก็เขาว่าว่ามีที่มามาจากชมรมพายเรือนะครับชื่อว่า Lady Margaret Boat Club นะครับผมของSt. John CollegeCambridge นะครับผมก็เบลเซอร์ตัวนี้เป็นสีแดงด้วยน่าจะเริ่มใส่กันประมาณปี1825นะครับผมก็จะเป็นผ้าที่จะเป็นผ้าที่สำหรับไว้สำหรับทำแจ็คเก็ตนะครับแล้วก็มีตราอยู่ตรงกระเป๋าแบบตัวนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นตราของ Lady Margaret Boat Club นะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่นี่เป็นของที่อื่นแล้วก็กระดุมก็จะเป็นโลหะหรือว่าเป็นบ้างก็เป็นสีทองบ้างก็เป็นสีเงินนะครับบ้างก็เป็นขาวสัตว์หรือเป็นอะไรที่สีเนี่ยไม่ได้กลมกลืนเหมือนสูทถ้าอย่างสูทเนี่ยเขาจะเป็นสีที่ค่อนข้างกลมกลืนไปกับแจ็คเก็ตแต่ว่าถ้าเป็นเบลเซอร์เนี่ยเขาจะเป็นกระดุมที่เป็นคนละเท็กซ์เจอร์กันคนละเนื้อกันแล้วก็ไม่ได้กลมกลืนมากจะสร้างซิลูเอทให้แจ็คเก็ตตัวนี้ดูแตกต่างดูเป็นความมีความเป็นทางการมากขึ้นนะครับก็เลยจะเรียกว่าเบลเซอร์นะครับก็หลังจากนั้นก็ได้รับความนิยมแพร่หลายนะครับก็บางคลับบางสโมสรบางชมรมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแค่สีพื้นไม่ได้เป็นสีแดงหรือว่าไม่ได้เป็นแค่สีเนวี่นะครับก็ยังจะเป็นสีลายสไตรป์ต่างๆนะครับก็คุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นบ้างนะครับครับอย่างในหนังเรื่อง Purple Noon นะครับที่เขาใส่ตัวเอกเนี่ยใส่เป็นเบลเซอร์สีดำสไตรป์กับสีแดงนะครับผมก็จะเห็นว่าเป็นลายใหญ่เลยไม่ใช่เป็นลายพินสไตรป์หรือช็อคสไตรป์เล็กๆแบบนี้นะครับฉะนั้นเบลเซอร์เนี่ยก็จะมีอารมณ์หรือซิลูเอทประมาณนั้นนะครับที่แยกออกจากแจ็คเก็ตที่เราใส่กันทั่วไปนะครับก็จริงอันนี้ก็คือเป็นคล้ายๆออริจินของ Single Breasted Blazer นะครับที่หรือว่าต่อมาถูกเรียกว่า Blazer Club Blazer Club เพราะมันเป็นเสื้อของชมรมหรือว่าเป็นเสื้อขององค์กรหรือที่ต่างๆนะครับผมคราวสุดท้ายนะครับ Blazer คำว่า Blazer เนี่ยนิยามความแตกต่างนะครับก็สำหรับสูทแจ็คเก็ตแล้วก็ Blazer นะครับจริงๆก็เป็นอะไรที่นิยามกันได้ไม่รู้จบนะครับก็แล้วแต่ตำราแล้วแต่คนแล้วแต่ความคิดไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะมาขอให้เรารู้เมนหรือคอหลักของมันนะครับว่าแจ็คเก็ตคืออะไรเบลเซอร์คืออะไรสูทคืออะไรอันนี้ผมว่าสำคัญแต่ว่าจะเอาอะไรมาใส่กับอะไรจริงๆผมว่าตอนนี้มันก็เป็นโลกที่ค่อนข้างร่วมสมัยแล้วสมัยใหม่แล้วก็ถ้าจะนำมาใส่กับอะไรก็ขอให้ดูเรื่องกาลเทศะของมันแล้วก็ใส่ให้มันเป็นตัวตนของเรามากที่สุดนะครับอย่ามาไม่ต้องไปเอาตามแบบหรือขนบธรรมเนียมอะไรมากนักนอกจากจะไปงานที่สำคัญหรือว่า require ให้เราแต่งตัวให้มันตามที่เขาต้องการจริงๆนะครับเพราะว่าสำหรับในเทอมสากลแล้วเนี่ยถ้าเขามี dress code มาแล้วเราไม่แต่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเสียมารยาทนะครับก็อยากจะให้ดูเรื่อง dress code หรือว่าดูเรื่องของ formality เรื่องของงานต่างๆนะครับผมส่วนเรื่องการใส่เนี่ยไปเที่ยวหรือว่าจะใส่ไปไหนเล่นๆของเราเนี่ยจริงๆผมว่าจริงก็แล้วแต่ผู้ใช้ว่าอยากจะใส่อะไรนะครับแต่ว่าอยากให้รู้วันนี้ที่มาพูดเรื่องนี้ก็คืออยากให้รู้คอของความแตกต่างของมันนะครับระหว่างสูทแจ็คเก็ตเบลเซอร์ไว้คร่าวๆนะครับเพื่อเวลานี้คุณผู้ชายจะไปแมทช์อะไรกับเสื้อผ้าชนิดไหนชิ้นไหนอะไรเนี่ยจะได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วต้นกำเนิดเป็นแบบนี้เขาใส่กันมาแบบนี้มันเป็นยังไงจะได้รู้ว่าเราควรจะใส่อะไรยังไงเพื่อเป็นแนวทางในการแต่งกายของผู้ชายก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นวิดีโอที่นำไอเดียต่างๆหรือว่าความรู้ใหม่ๆหรือว่าอะไรต่างๆที่ผู้ชายยังไม่เคยรู้หรือว่ารู้มาแล้วเนี่ยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นหรือว่ามั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับผมในวิดีโอนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามเดอะคอลัมน์แมนสแวร์ YouTube Channel มาตลอดนะครับผมครับแล้วก็อย่างที่ทุกท่านรู้ว่าเรากำลังจะเปิดสาขาใหม่ที่สิงคโปร์เดอะคอลัมน์สิงคโปร์นะครับก็ไงก็ฝากเดอะคอลัมน์สิงคโปร์ไว้ในให้พิจารณาหรือว่าถ้าได้แวะไปเยี่ยมเยียนเราก็ที่นู่นก็ยินดีต้อนรับนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนเดอะคอลัมน์มาตลอดนะครับผมสำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะได้อรรถรสในการรับชมนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าเราจะพยายามนำอะไรใหม่ๆหรือว่าความรู้ใหม่ๆนะครับมาแนะนำหรือจะเป็นเรื่องอื่นต่างๆก็แล้วแต่ที่ไม่ต้องเกี่ยวกันแต่งกายนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่คอยรับชมและติดตามตลอดสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ